my channel. If it's your first time watching, my name is Ashley, and today we are getting into episode four of Love in the Air. You already know how I feel about the show, but I want to continue it. It's funny, it's cute, it's quirky. Here we are. This may very well be my favorite show by the end of this. You never know. It should just be happening. I'm going to be eating some porridge. So get what you need to get. And if you're ready, I'm ready. The last time he missed the deadline for a report. Even though I feel like that was like a little much as a professor. เองเป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมึงให้คนเนี่ยไปซื้อข้าวให้เรนหน่อยจ่ายไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวจัดการให้ไอ้พายุเมื่อกี้พี่บ้านทีมโทรมาตำรวจมันแข่งเนื้อหน้าไปแล้วแล้วฝากบอกถึงมึงว่าต้องไม่มีข้อพิพาทในคราวก่อนผมเข้าใจแต่พูดโทรหาพี่เขาเองเขาฝากบอกอีกว่าถ้าเด็กมันดื้อข่าวมันด้วยกันเลย Bring him along เอาไงวะอายุอายุคุณมองอะไรมองคุณกินข้าว The why is he staring at me like that ผมรู้ว่าผมกินข้าวแต่พี่มองแบบเนี้ยผมกินไม่ลงแต่จะหมดถ้วยแล้วนะก็ผมหิวนี่ถามจริงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยกินข้าวเยอะปากเลยบอกก่อนนะว่าพี่นี่อยู่กับเด็กที่ยังไม่รู้นิติภาวะผม19แล้วเหอะมันก็แปลว่าจูบได้ซึ่งจูบผมแล้วนั่นนับด้วยเหรอเนี่ยลบเลื่อนงั้นพี่ก็จูบผมใหม่สิเรนครับเดี๋ยวมาที่นี่ดีกว่า Why? พี่หมายความว่าไงอ่ะอย่าล้อเล่นแบบนี้ดิพี่รำคาญผมแล้วใช่ไหมอ่ะผมรู้ว่าผมน่ารำคาญอ่ะผมขอโทษผมจะไม่รบกวนพี่อีกอ่ะผมจะไม่แอบไปสนามแข่งนั้นอีกผมจะไม่วุ่นวายกับพี่อีกแต่พี่พายุอย่าห้ามแม่ผมมาที่นี่เลยได้ไหมเรนเรนฟังพี่นะพี่ไม่รำคาญเรนแต่ว่าพี่เคยบอกเรนไปแล้วใช่ไหมว่าพี่อยากให้เรนรู้จักจัดการงานกับเรนพี่เพิ่งจะอยู่ปีหนึ่งแล้วหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงเคยได้ยินไหมก่อนจะออกแบบบ้านก็ต้องออกแบบชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเรนคิดจะจีบพี่จริงๆเรนก็ต้องเข้าใจนะว่าพี่ไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์แค่ตอนนี้ The Rain's 19 and he's like what 24แต่ถ้าเรนรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ได้พี่จะคาดหวังความสัมพันธ์ที่มันมากกว่านี้ได้ไหม What did she say พี่ก็เป็นแบบนี้แหละแล้วเรนไม่ชอบก็อย่ามาที่นี่แล้วถ้าผมพิสูจน์ได้อะว่าผมรับผิดชอบได้ผมมาที่นี่ได้อันนี้มันมากกว่านี้ได้ไหมชีวิตจัดการเรียนฟังพี่นะพี่ไม่รำคาญเรียนแต่ว่าพี่เคยบอกเรียนไปแล้วใช่ไหมว่าพี่อยากให้เรียนรู้จักจัดการงานตัวเองพี่เพิ่งจะอยู่ปีหนึ่งแล้วหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงเคยได้ยินไหมก่อนจะออกแบบบ้านก็ต้องออกแบบชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเรียนคิดจะจีบพี่จริงๆเรียนก็ต้องเข้าใจนะว่าพี่ไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์แค่ตอนนี้Oh, he wants something serial. ถ้าเรนรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ได้พ
ที่จะคาดหวังความสัมพันธ์ที่มันมากกว่านี้ได้ไหม So I guess he's basically saying like he wants him to be responsible and stand on his own two feet. นั่นเลยไม่ชอบ Is that what I'm getting from this? ก็อย่ามาที่นี่แล้วถ้าผมพิสูจน์ได้อะว่าผมรับผิดชอบได้ Okay. ผมมาที่นี่ได้ใช่ไหมก็จนกว่าเรียนจะพิสูจน์ให้พี่เห็นแต่ว่าตอนเนี้ยกินข้าวให้หมดแล้วคืนนี้ค้างที่นี่ This was very เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าที่พี่สัมภาษณ์ His little pouty face Oh.เนี่ยตรงนี้หน้าต่างไม่ได้รู้ป่ะมันไม่ควรอยู่ตรงนี้เอ้าแล้วจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอไม่ได้เห็นไหมมันคนละทางเลยมันติดตรงนี้เนี่ยผมต้องอยู่ตรงนี้แหมส้มที่เหลือน้องตัวเองน่ะขยันเลยนะอ้าวนี่น้องพี่น่ะน้องสาวคนโปรดพี่เลยทำไมอยู่ด้วยอ่ะไงเลนไงมึงอ่ะหงอยเลยนะ Rain is always pouting about something. Did y'all ever clear up the whole disagreement? The big thing? เนี่ยล่าสุดกูโดนด่าว่าเด็กอนุบาลยังสร้างสรรค์กับกูเลยดูดิกูไม่เห็นเป็นไรเลยเอางี้เอางี้ถือว่าเป็นคำแนะนำจากรุ่นพี่นะลองตั้งนาฬิกาปลุกไว้สี่เครื่องนะวางไว้สี่มุมดูดิมึงจะตื่นไหมพี่ก็คานไปปิดนาฬิกาอยู่ดีเราก็พูดไม่จริงอะ nothing เอานะป่ะเดี๋ยวเลี้ยงข้าวมึงเองไปป่ะโอเคไหมเนี่ยผมไม่หิวอ่ะพี่ไปกินเถอะ My guy is depressed สบายใจอ่ะ He is severely man He doesn't want to eat นานนานทีคนอย่างพี่ส้มจะเลี้ยงข้าวไปกันเรากินมาแล้วอ่ะเพิ่นไปกับพี่ส้มเถอะอะไรอ๋อแล้วมึงอ่ะเดี๋ยวตามไปพี่เออๆแล้วแต่มึงแล้วกันงั้นกูกินข้าวก่อนแล้วกันครับโอเคตามไปนะป่ะ He's this distraughtมึงเลิกชอบเปิ้ลแล้วใช่ป่ะกูชอบ It obviously not มึงตามจีบเนี่ยคือพี่พายุใช่ไหมFriend, you peep the game. หน่อยแบบนี้อ่ะไม่ใช่เพราะโดนครูด่าหรอกคนอย่างมึงอ่ะฟื้นได้จะตายซึ่งอยู่ในสภาพนี้เนี่ยคือเรื่องอื่นใช่ป่ะ I guess that's why he's bestie. นี่เป็นกูถามจริงๆนะมึงชอบพี่พายุใช่ป่ะกูไม่ได้ชอบI wish you would stop lying to yourself, God, sir. ก่อนจะตอบกูอ่ะมึงถามใจตัวเองยังไม่ไรหรอกเรื่องแบบนี้อ่ะมึงค่อยๆคิดก็ได้ For real. เอาไว้แน่ใจเมื่อไหร่ค่อยบอกกู Take your time. ใจมึงอ่ะเขาปมเองหรอกกูบอก
ผมก็ไม่เคยพูดอะไรแบบนี้กับมึง They have a particular kind of relationship ไปดีกว่า But his friend really cares about him สู้นะI just want to see, you know, that reciprocated rain. How long is... I wish they would put, like, time spans. Because did he just tell him this, like, yesterday? And now he's depressed? I don't know. I just don't want to make you wrong.Then don't. Then try your best. So he told him not to come here, not to stay, not to come around anymore. Because he's a freshman.And he wants him to focus on school. That's really sweet. I guess I would understand why he's depressed. Like, I get it. I'm proud of him. Working his butt off.เป็นอะไรนายติ๊กงานไม่ทำไงไม่ต้องทำเลยป้าใหญ่เป็นดับเบิ้ลว่าถึงนี้มึงไม่ต้องทำเลยหนักหนาเลยบ้านใหญ่ทองมีน้ำดื่มนะต้องผมไม่ยากไม่ยากมึงจะแก้ยังไงไม่ทำงานเสร็จแล้วหรอไม่ยากไม่ยากไม่ทำงานมันก็เสร็จก่อนไม่ยากของมึงเสร็จยังแล้วตรงนี้ที่จะพูดในเรื่องนั้นก็ต้องแก้ฉันAw, they miss each other. This is cute. I'm getting butterflies now. You're the one who told him to focus and be responsible. อยู่สั้นหรอกผมก็ยังมีอายุให้สั้นมากกว่าพี่ละกันไงมันเป็นยังไงทะเลาะกับแฟนยังไม่ใช่แฟนอ่ะพี่งั้นก็แสดงว่าพี่เราถูกว่าเป็น You should change that. ไม่น่าล่ะไอ้พายุคนเก่งนะวันนี้ถึงได้ซึมเป็นส้วมเลยแล้วเขาเป็นใครเด็กกว่าแก่กว่าWho is this fine man? อยู่ปีหนึ่งมันนี่มันร้ายนะแล้วยังไงวะปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือว่าเขาเป็นเด็กคณะเดียวกับเราอ่ะพี่กูเข้าใจละถ้าให้เดานะงานยุ่งไม่มีเวลาตอบแชทไม่มีเวลาตอบไลน์นะเจอ He told him to focus on his studies เลิกกันเลยดีกว่าประสบการณ์ตรงแล้วครับดิโดนคนแรกบอกเลิกตอนปี2อีกคนตอนปี4คบกันได้แค่3เดือนนะเขาก็บายบายแถมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยว่าเขาอยากมีแฟนอ่ะก็หัดมีเวลาให้เขาบ้างไม่ใช่เห็นแก่ตัวทำแต่งานของตัวเอง I mean but he works too ว่าแต่เรื่องของมึงเถอะมึงบอกเลิกเขาหรือว่าเขาบอกเลิกมึงไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับว่าแต่บ้านที่รีโนเวทตรงสาครไปไหนแล้วพี่ He said listen เห็นเรื่องเลยนะมึง back to the situation at hand this is not about my personal issuesYou can text him, babes. One text ain't gonna hurt nobody. I mean, it's not like you're constantly working 24/7, 7 days a week. Like,
y'all could definitely make time for each other. But I understand where he was coming from. Like, he's a freshman. He really should focus on his studies and stuff. 1:01 a.m. it looks like. Stressed. Is it finally hitting you? Have we come to a revelation, an epiphany, the realization? นี่เอเลนมึงรู้อะไรปะทุกครั้งนะที่กูบอกว่ามึงน่ารำคาญเนี่ยแต่กูไม่เคยรำคาญมึงเลยเว้ยเพราะว่ามึงอ่ะเป็นมีอะไรง่าย He has his good side แล้วกูชอบเพื่อนกู He has his good sides Yeah I feel you He's very determined กูอยากพิสูจน์ให้เขาเห็นยังรออะไรวะI'm with his friend. นั่นดิคนอย่างกู Friend is my spinner animal. พูดแล้วต้องทำเลยเออถ้ากูมัวแต่นั่งอยู่แบบเนี้ยพี่ไม่รู้ก็ไม่มีวันเห็นเออใช่กูจะพิสูจน์ให้เขาเห็นให้ได้ว่ากูก็ทำได้ดีมันต้องอย่างนี้ดิวะไอ้เลนเพื่อนกูโอเคโอเคขอบคุณเลยRain is growing on me. I gotta remember that he's like what I was like at 18. Hey, what's up? Hey, Ren. How are you? 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 How are you?ก็ประมาณนั้นนะครับผมขอเข้าไปนั่งข้างในได้ไหมครับขอโทษนะคุณเลนเจ้านายแม่คุณเข้าครับงั้นผมขอเก้าอี้ตัวหนึ่งได้ไหมครับMy guy said I'm gonna sit outside. For real, this is my job, lady. Now rain. ว่าไม่ให้มาที่นี่ผมแค่มาเปลี่ยนบรรยากาศก็ไปทำที่ร้านกาแฟแล้วก็ไปทำที่คณะ You can listen this is a free ผมสัญญาจะนั่งนิ่งๆไม่กวนใครไม่กวนสายตาผมแค่อยากมาเห็นหน้าพี่อ่ะแป๊บเดียวเองThey're cute. I cannot deny. I cannot deny. ตอนเนี้ยงานที่ต้องส่งอ่ะเหลือกี่ชิ้นงานปลายภาคอ่ะเสร็จยังนี่ไงผมทำอยู่นี่ไง
ก็ถึงให้พี่ทำที่ร้านกาแฟไม่ทำที่คณะพี่บอกให้ผมรับผิดชอบตัวเองผมก็ทำอยู่นี่ไง That doesn't mean he can't see you ก็ถ้าผมไปทำข้างนอกแล้วผมฟุ้งซ่านอ่ะสู้ผมมาทำที่เนี่ยแล้วผมมีสมาธิไม่ดีกว่าผมขอแค่พื้นที่เล็กๆแค่นี้เองไม่ได้กวนใครสักหน่อยแต่แค่นี้เองเห็นไหม He's so cute Okay he's giving cute It's cute I can't deny I may have to eat my words we'll see คุณเล่นครับคุณเล่นครับเพื่อนคุณสายฟ้าบอกให้เข้าไปนั่งทางข้างในครับแต่พี่พายุบอกว่าไม่ให้ผมเข้านี่ครับคุณได้เหยียบไปแล้วครับมีคนบอกให้อ้างชื่อฝาแฝดไปนะครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดไม่สบายกันพอดีคนสมัยนี้ใจร้ายกันจังไปครับลงช่วยขอบคุณนะครับพี่พายุสุดหล่อใจดีที่สุดเลยโอ้ยยังจะเสียงดังอีกไปเถอะครับ Do you want to get scolded?อุ๊ยคนใจร้ายอย่ากวนตีนกูไม่ได้กวนตีนพูดจริงๆนะพี่ชายพวกเด็กมันจะเสียการเรียนเพราะตัวเองไม่ว่าแต่ถ้าใจร้ายกับมันอ่ะก็เบาๆหน่อยเดี๋ยวเด็กมันก็หนีเตลิดเป็นต้นกันหมด I'm saying ถ้ากูคิดว่าเด็กมันจะเนี่ยพี่มึงอ่ะคงไม่ลงทุนลงแรงขนาดนี้หรอกพี่มึงจะบอกนะว่าใช่กูมั่นใจตั้งแต่แรกแล้วว่าเรนจะไม่ทำให้กูผิดหวังนั่นจริงทุกทีกี่ลายโดนคนอย่างมึงแกล้งซะหน่อยก็หนีหายไปหมดละจะเด็กสู้ไม่ถอยก็ดูหมอกของมึงเรนเป็นมากกว่าแค่เด็กที่สู้ไม่ถอย That's his boo thing The love of his life ตกลงใครหลงใครกันแน่วะเนี่ยกูว่าเด็กไม่ได้หลงหรอกมึงปัญหาที่หลงเด็ก Stuff like this is so corny to me Sometimes it's funny Sometimes it's corny นี่พวกมึงมากองไอ้ที่หอกูเนี่ยเอาตัวหอมึงใกล้สุดดีกว่าเอ๋ยไก่กูยืมเกงในตัวดิพี่กูใส่ตัวเดิมซ้ำมา3วันแล้วเนี่ยทีเวหรอมึงหน้าหลังแล้วก็กลับด้านสุดโป่งเอาหน้ามึง 8:30 แล้วนกก็วนมาอีกแล้วถ้าพวกกูอยู่คนเดียวอ่ะใครจะปลุกวะวันเนี้ยพวกกูจะมาโต้ลุงที่หอมก็พวกมึงน่ะโตลงที่หอคุณแล้วนี่นี่แล้วมึงน่ะปกติถ้าเกิดไม่เร่งจริงมึงกลับบ้านหอมึงใต้นี่กูเวลาขับรถอ่ะมาทำงานดีกว่าเวลาเหลือกูจะได้โผล่หน้าไปที่อู่ฮะอู่อะไรของมึงวะรถมึงเสียไงพี่เลนเงียบไปเลยหกสิบร้อนเรียนเหรอพอแล้วมึงไม่ทำงานไหนแต่ก็ไม่เสร็จหรอกต้องกลัวน่ะเยี่ยไปเลยคุณสิเยี่ยไปเลยพอแล้วคนตีนจริงๆเนี่ยทำงานเอาสาหร่ายดีมากเข้าห้องขอมาเอามากินดิกินด้วยแหมตัวเลยเฮ้ยอร่อยกว่าหอยทองเลยป่ะ
Oh my god, เป็นอย่างโอ้ยส่งแก๊สเสร็จสักทีกูไม่ไหวแล้วไอยูส์ having กลับไปนอนหอกูก่อนไหม a good กูไหวกูตื่นแล้วยืมนี่นอนเลยนะยังจะไปต่ออีกเหรอแล้วแต่มึงแล้วกันไปแล้วเลนส่งงานแล้วใช่ป่ะไปกินข้าวกับเราไหมอือเลน is not interested anymore Rain has his eyes on other prizes. Not him doing his work for him. This is good boyfriend material. Okay, he turned from bully to perfect boyfriend. I can definitely see a big change in him from episode one. พยายามให้ดีมากคนเก่งIs he not sleeping? Okay. I'm confused. Is he not sleeping? จะไม่ตื่นจริงใช่ไหม Oh, พี่ตื่นอยู่ทำไมเนี่ย Not you faking. มานอนยั่วเปิดห้องNot with your back. How many you are? Lock, lock. Lock, lock. You think I'm lock, lock? Lock, you're not, right? I kind of feel like he was faking as well. You know what time is it? When he stopรู้ได้ไงว่ารักหลับหลับอยู่ไม่ใช่หรอรู้ตัวตั้งแต่ตอนไหนก็ตอนที่จับแก้มนี่ก็แปลว่าเรียนตื่นไม่ทันแล้วอยากรู้ไหมพี่พูดอะไรทำให้เรียนหลับอยู่ทำไมผมต้องอยากรู้ด้วยพี่อยากบอกแม่ That means he wanna know. If you wanna tell him, just say that. พี่บอกว่าทางกูจะเข้ามาขัดจังหวะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูบีบตัวออกไปแล้วนับสาม
สองหนึ่ง so what was the point of you coming in you just ruined the mood เรามาต่อกันดีกว่า let's continue ไอพี่มิวว่าถอยกันเลยนะอ๋อกูลืมบอกไปเมื่อกี้มีคนโทรมาแต่กูบอกไปแล้วว่าให้มึงโทรกลับยังไงก็ wow. อย่าลืมล็อกประตูด้วยล่ะพี่แค่จะบอกว่าพยายามไม่ดีมากคนเก่งนอนต่อเถอะพี่กวนแล้วBrother just ruined the mood twice. So Aileen, Phoebe, cheesing. Phoebe cheesing are harder than Chuck E. Cheese when that man touches him. As you should be, she is fine.He's doing an amazing job, honestly. My guy is working, okay? That looks amazing. Proud of you, Ray. Model. Check. Page present.เช็คเสร็จก่อนส่งทั้งสองวันปฏิหารชัดๆ Good for you Look at you succeeding in life เดี๋ยวก่อนไรเลยมองคิดเหลืองานที่ต้องส่งอีกกี่ชิ้นเสร็จแล้วเว้ยเตียงจ๋า My guy said I'm going to sleep comfortablyMake sure you check the calendar, please, because we do not want a repeat of last time. Your whole assignment, not just in the garbage. Aileen.มีเวลานอนทำไมไม่นอน I'm saying อ้าวDon't tell me you're back at this garage พี่สังฟ้าวันดีครับพี่มันหรองั้นมาทั้งทีเดี๋ยวพาไปที่ดีช่วงนี้พวกพี่กำลังยุ่งเรื่องแข่งเดือนหน้ากันโดยเฉพาะหมอนั่นพี่อะคุมหมู่เบื้องหน้าส่วนมันอะคุมเบื้องหลังแต่เหนื่อยแค่ไหนนะ
ก็ไม่ยอมเลิกทำงานประจำสักทีแต่พี่ยุ้งมันดื้อจะตายเมื่อก่อนนะพี่เหนื่อยแค่ตายพี่ทิ้งงานในเรียกกับความแต่งรถไม่ได้ทำงานเสร็จหรือยังโอ้ยจริงใจก็แสดงให้เด็กมาเห็นหน่อยดิวะ I'm saying ทำงานเสร็จหรือยังคนยังไงสายตาเนี่ยนะสั่งคนอื่นทำแทนก็ได้ป่าววะพี่เซย์พวกนี้จะสอนเลยขี่บิ๊กไบค์พี่เซย์ stop lying and tell him you're happy ขี่มอเตอร์ไซค์นะงั้นเดี๋ยวนี้พี่สอนเองเรียกว่าอาจารย์สายฟ้าแล้วกันเฮ้ย I'm not his twin มึงจะทำงานของมึงให้เสร็จส่วนทางนี้เนี่ยกูดูเองโอเคโอเคเบบ No I'm here for it โอ้ยมาหงกังผมทำงานเสร็จแล้วนะพี่พายุได้นอนหรือยังนอนแล้ววันนี้พี่ไม่มีเวลาสอนเอาไว้วันหลังได้ไหมไม่เป็นไรพี่พายุทำงานเถอะผมก็มาแบบไม่ได้บอกด้วยพี่ยุ่งแบบนี้ผมกลับเลยแล้วกันไปอยู่นี่แหละถ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วเนี่ยรอพี่ก่อนได้ไหมพี่รีบจัดการให้เสร็จ Can I at least get a bed? I'll take a nap while you work. Let me wake me when you're done. ผมรอได้ผมไม่รีบพี่ทำงานแล้วขนาดเล่นเนี่ยยังอดนอนขึ้นมาพี่ได้เลยแล้วทำไมพี่จะรีบทำงานเพื่อใช้เวลากับเด็กไม่ได้ผมไม่ได้อดนอนสักหน่อย If you're in love, just say that.Wow. I did not expect that. Did not expect that. So. They're cute. ขนาดเล่นเนี่ยยังอดนอนขึ้นมาพี่ได้เลยแล้วทำไมพี่จะรีบทำงานเพื่อใช้เวลากับเด็กไม่ได้ผมไม่ได้อดนอนสักหน่อยBitch, the way that I would fall out and die Bitch They have some passion in these motherfucking kisses. Holy cow. And he keeps touching his lips with his fingers, knowing goddamn well he works with mechanics. Sir, do you wear gloves? I will be so surprised if this motherfucker don't get like lead poisoning or something like that. I mean, it's hot. I'm not gonna hold you. It's hot.I wouldn't say stop. I feel like he really loves the head pats. He'd be getting giddy as fuck over them. You got this, boo. You work tirelessly. You got this.I'm very afraid. Wow, this is really good. ผลงานนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจาก
สำหรับบ้านนี้นะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากFirst, we didn't go hear shit because there is no lights. Honestly, I don't care either way. I think it's really nice that he really inspired him so much that he, like, my guy designed a whole fucking mansion. Look at the artwork. My guy over here is feeling it.He's like, yes, I would live here. Bitch, me too! These two sticklers that in the black are like... I'm proud of you, Rain.This man in the center really don't like him. Like, ดูคุณเข้าใจมากขึ้นนะวาเรนขอบคุณครับRain has grown on me. He's a cutie pie. He is.I think the pace of the show has gotten a lot better. Hey, Payu, Shailin, Nam, told me about that there's a problem with the roof. Must fix it today. Pee, take a meeting. How are you? You going to meet Pee? Right now, Pee. Yes, sir. Pee, thank you. My guy is always working. I'm seeing the more mature side of him that I didn't see in the beginning.I'm here for it. They do a lot of shots. Come on, Range Rover. Sponsorship.Why are you just standing in the rain? Where's your phone? The ambulance is coming for you.ทำไมมายืนตากฝนอยู่แบบนี้อยากเป็นหวัดหรือยังไง I'm trying to figure out พี่เคยบอกแล้วใช่ไหมไม่อยากทำให้เลยป่วยอ่ะพี่วิวฟังเรียนนะที่พี่วิวบอกว่าให้เรียนพิสูจน์อ่ะให้เรียนแล้วไปชอบตัวเองอ่ะ This is not very responsible ทำยังไงแต่เรียนก็ทำเต็มที่อ่ะแล้ววันนี้อาจารย์ทุกคนก็ชมเรียนด้วยเรียนก็เลยอยากมาบอกพี่วิวเป็นคนแรกอ่ะ And that's why you're standing in the rain เรียนทำดีพอไหมแล้วเรียนยืนข้างพี่ได้หรือยังI'm sorry?
แล้ววันนี้อาจารย์ทุกคนก็ชมเรียนด้วยแล้วเรียนยืนข้างพี่ได้หรือยังIs someone gonna park your car? I mean, honestly, I think it's best to doing it. Yeah, why? So they do.พี่ก็ไว้ใจได้ตลอดเลยนะพี่ไปอยู่ไหนว่าจะอาบน้ำไงปล่อยสิก็อาบน้ำนี่ไงใครล่ะนั่งตากฝนตัวเย็นก็รอพี่นั่นแหละออกไปได้แล้วเดี๋ยวจะอาบน้ำพี่ก็เปียกทั้งตัวถ้าไม่รีบอ่ะเดี๋ยวจะไม่สบายเหมือนกันนะโอ้เห็นพี่ก็ไปอ่านห้องอื่นสิอยู่นิ่งGiving, I don't know what it's giving. Giving, oh my fucking god. What is this? I can bathe myself, sir. พี่ขอโทษที่แบบนั้น ขอโทษที่มาช้า ขอโทษที่ทำให้เนต้องนั่งตากฝนเป็นชั่วโมง I can see the vision.I can see the vision and they are very... พี่ขอโทษนะครับ They are very cute เนยยกโทษให้ God, Jesus Christ They're giving me a lot of feelings Please stopOh my god. I feel like I should turn this down. Oh, that's what you came for? Bitch, if you don't shut... พี่มาตอบคำถามนั้นอยู่ไหมพี่นะโอ้ my god this is porn oh Jesus oh my god please เพลสเพลสOh God! Oh God! No wonder Sarah was fucking freaking out. No wonder.
100%. This is a lot. This is so much. This is poor. No, no, we can't. I can't. I hired my brother as my editor. Whoa! Wow, we. Jesus, he's. What? This is very hot. Under the car. Under the hood. Your peace on me. This is a lot to handle. No, please stop. This is, my brother cannot edit. My brother is 16. You cannot tell me somebody didn't get hard. You cannot tell me somebody didn't get hard. Somebody's penis is sticking up somewhere in this room. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh no. Wow. This is Oh my God. I'm not watching porn. First of all, that was really quick. Are we saddling back up for round two? What? She's around to the bar, that's a problem. I don't have any words to speak.
There are no speaking words. พี่ไม่บอกพี่หนีออกนะมันหมดโอกาสนะไม่นานแล้วเรนไม่เข้าใจความรู้สึกพี่ใช่ป่ะหลังจากเสร็จมาขอคุยได้เลยดิดูทำไมผีมึงอ่ะอาจจะมาถึงก็ได้นะเว้ยเราขอเบอร์ได้ไหมอ่ะงานที่มันทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองหรือคนรักนี่แหละสนามแข่งกลางเมือง What?Okay, all right. So, what episode 3 was supposed to do, this episode did. Episode 4 is changing my mind. I still have my little nuances and stuff that I'm gonna call out, but I can say that the story is, it's at least progressing at a better pace. It's at least progressing at a better pace. And like,I just have to kind of like take the characters for who they are, good and bad, and I feel like I saw all of their bad first, but like they're not all bad. Like Rain has his good qualities and so does Paiyu, obviously. So it's good to see the more mature side of them, because it was giving very much immature. And I'm happy that they kind of like touched on like the age gap thing. It's not like that bad, honestly. They're both adults, so...I mean, some people are gonna have a problem with it. I'm okay with watching it. But yeah. Yeah, I'm like, okay. We're not at a 180. We're at like a 175. We're not at a 180 yet. We haven't, like, I'm still like going to be judging this show based on the things that occur. But definitely that was episode 4.Of Love in the Air. That was a really good episode. You guys let me know what you think about the show and my reaction. Don't forget to like, comment, and subscribe. This was the turning point for me. It was something about this episode. There was more authenticity, and I could feel the characters, the actors kind of dissipating and the characters showing more of, you know, their selves.And just how complex they both are. And then the pace is also getting better. So it's definitely a turning point for me. You guys let me know. And I'll see you guys episode 5. Bye guys.